การที่เบบตัดสินใจตัดผมสั้นในครั้งนี้เบบคิดว่าเบบโคตรน่ารักเลยบางครั้งเราไม่มีทางรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเราได้ตัดสินใจบางอย่างไปบางครั้งการที่เราหยุดฟังคำพูดลบๆของคนอื่นแล้วกลับมาฟังความคิดของตัวเองและจงทำในสิ่งที่อยากทำและจงตั้งใจที่ทำมันเราอาจจะค้นพบคุณค่าและความสวยงามที่ซ่อนอยู่ก็ได้นะคะขอบคุณทุกคนมากนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ